ี่แน่พี่แน่มึงอยากจะลองดีกับกูใช่ไหมนี่แน่พี่แน่หยุดนะนี่แน่เฮ้ยนี่คุณทำร้ายเขาทำไมเนี่ยนี่มันไม่ใช่เรื่องของมึงมึงอย่ามายุ่งนี่แน่กูจะยุ่งอ่ะทำไมหยุดเดี๋ยวนี้วันหยุดไงกูเตือนมึงนะว่าอย่ามายุ่งอ่ะมึงไม่เชื่อกูเองคุณเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วเขาทำร้ายคุณป้าทำไมครับฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าฉันเจอแบบนี้บ่อยมากไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมพาคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าไปครับแม้พ่อหนุ่มนึกไม่ถึงเลยนะเนี่ยว่าหน้าตาเที่ยงพ่อหนุ่มเนี่ยใจที่ดีงามขนาดนี้อ้าวทำไมป้าพูดจาแบบนี้นะครับฉันพูดผิดตรงไหนหรอก็หน้าตาคุณนี่จริงๆอ่ะไม่ต้องเขินหรอกนะป้าหน้าตาดีมากมั้งโถพ่อหนุ่มหน้าตาไม่ดีก็ว่าแย่แล้วนะนี่ยังตาป่วยอีกเหรอเนี่ยฉันเนี่ยหน้าตาดีหน้าตาฉันอ่ะยิ่งกว่าคุณอีกนะช่างเถอะช่างเถอะงั้นเดี๋ยวผมเรียกแท็กซี่ให้ไปส่งลงมาดีกว่าแท็กซี่เหรอคุณไม่มีรถหรอกเหรอไม่มีแล้วมีจักรยานไหมไม่มีอ่ะทำไมอ่ะโอ๊ยหน้าตาไม่ดีแถมยังจนอีกแค่จักรยานยังไม่มีปัญญาซื้อขับเลยอ่ะปกติผมก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วจะมีทำไมไม่ต้องมาแอบหรอกไม่มีตังค์ซื้อก็บอกมาตรงๆเถอะดูก็รู้แล้วอ่ะว่าคุณอ่ะไม่มีอะไรดีเลยอ่ะนี่ป้างั้นป้าก็ไปโรงพยาบาลเองแล้วกันผมไปหาแฟนก่อนละน้ำหน้าอย่างนายเนี่ยนะมีแฟนไม่อยากไปส่งก็บอกตรงๆเถอะไม่เห็นต้องหาข้ออ้างเลยคุณก็แค่ผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบผมไม่ได้หาข้ออ้างแต่ผมต้องไปหาแฟนจริงๆไม่ต้องมาโม้เลยคุณไม่เชื่อใช่ไหมได้เนี่ยเห็นไหมนี่คือแฟนผมว้ายตุยแล้วน่ารักจังเลยอ่ะว่าแต่หน้าตาที่หมาไม่มองแบบคุณเนี่ยทำไมถึงมีผู้หญิงน่ารักน่ารักแบบนี้มาคบกับคุณด้วยอ่ะอ๋อรู้ละแอบรักเขาข้างเดียวสิท่าแล้วมันโนเองก็เป็นแฟนกันคุณเล่ห์อ่ะนี่ป้ามึงว่าใครนะป้าโถโมโหขนาดนี้แสดงว่าฉันเดาถูกแล้วสิท่าไม่แปลกหรอกที่คุณแอบรักเขาข้างเดียวอ่ะดูสิจนก็จนหน้าตาเขาขี้เหร่ผู้หญิงที่ไหนเขาจะมาเอาคุณน่ะอุ้ยป้าเมื่อกี้กูไม่น่าช่วยมึงเลยแล้วใครขอให้คุณช่วยอ่ะเฮ้ยป้าเฮ้ยวิไม่ได้ตบเฮ้ยทำไรอ่ะไม่ใช่เรื่องของมึงอย่ามายุ่งเฮ้ยหยุดคุณทำไรเขาทำไมเนี่ยบอกมึงแล้วนะว่าอย่ามายุ่งไม่ใช่เรื่องของมึงกูจะยุ่งทำไมอ่ะมึงรีบใส่หัวไปเลยนะไม่งั้นอ่ะกูโทรแจ้งตำรวจแน่เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะงั้นผมว่าไปโรงพยาบาลก่อนดีไหมครับนี่คนแค้นหรือเปล่าคะเนี่ยไม่ไปขายขนมโคกหรอคะมาเดินป้นเปี้ยอะไรอยู่แถวนี้อ่ะแค้นไปโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนี่คุณก็เป็นผู้ชายที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่เสียอยู่อย่างเดียวอ่ะเตี้ยไปหน่อยแล้วก็สีผิวคุณด้วยเข้าทองอบมาเลยคะไม่เชียปกติคุณขายขนมครกเนี่ยคุณยืนแคะหรือว่านั่งแคะคะแต่ไม่ว่าจะยืนแคะหรือนั่งแคะมันก็เหมือนกันเลยนะคะถามว่ากูแคะเหรอฮะกูยืนฉี่ที่ท้องไม่เคยขยิงเลยพอแล้วค่ะ